เปลี่ยนคุณแม่กลับมาเปิดรายการเรียลลิตี้ของเราอีกมันน่าสนใจช่วงหนึ่งนะคะชื่อบัวตรงนี้ชื่อบัว I love you ค่ะบัว I love you พอไม่โผล่ก็สองดอกและอันนั้นก็มหาสมบัติค่ะครับอาจารย์กรกฎกำลังแต่มันเท่ตามคุณแม่มานะคะคล้ายกันแต่ว่าจีบเชฟไม่เหมือนกันอันนี้เป็นบัวมหาสมบัติครับค่ะฟอร์มนี้คลาสสิกฟอร์มนี้คลาสสิกก็สำหรับคนมั่งมีทั้งหลายทุกท่านก็กำลังนี่ไปแอบดูไหมฮะเขาคิดอะไรกันอยู่ไหมฮะเขากำลังจะดีไซน์เนี่ยนี่แหละเอาท่านี้เลยเด็กๆทักท่านผู้ชมทางบ้านก่อนลูกจากสถาบันท่านี้แม่เดี๋ยวไปคุยกับคุณแม่นะนี่เทไรเกษตรและเทคโนโลยีอันนี้จะมาทำที่นั่งภาวนาตรงเนี่ยพี่เดด้าบอกเลยว่าได้แล้วเนี่ยอะไรกันอยู่แล้วมันเป็นสัญลักษณ์อ่ะแล้วเวลาเราเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นไอ้เขาเรียกอะไรเส้นของใบอ่ะซึ่งมันให้เห็นว่านี่คือร่มโพครับหลังคาของใบไม้ตรงนั้นอาคารตรงนั้นนะฮะอันนี้ของอันที่เป็นเกาะตรงกลางนี่แหละฮะเดี๋ยวไปดีไซน์หน่อยฮะเอาครับเพราะว่ามันเป็นรูปเหมือนคล้ายๆหัวใจเป็นรูปมะม่วงอย่างเงี้ยฮะตรงเกาะกลางอ่ะเดี๋ยวก็พี่ได้ด้านแกก็ดูไปเนี่ยก็เลยผมก็เลยพับดูมันได้หลังคาแล้วฮะเดี๋ยวเอาท่านี้มาจากต้นโพนี่เองเหรอคะใช่ครับพอคิดค่ะพอคิดค่ะพอแล้วคิดค่ะแต่คนถวายก็ชื่อสมคิดค่ะอ๋อได้เลยแล้วมันจะมีหลายลูกไหมเดี๋ยวเอาเป็นเรื่องๆไปเป็นโซนเพราะว่าแต่ละที่ก็มันมีสรีระของไอ้ตรงเกาะอยู่แล้วก็ใช้ตรงนั้นเป็นฐานเพราะฐานตรงนี้มันเว้าโค้งแล้วก็ทำเป็นศาลาค่ะแล้วก็ไอ้ที่เป็นปุ๋ยก็แค่อีกอันนึงแต่ว่าจะเชื่อมกันในที่สุดครับใช่ครับอ่ะเราไปดูศาลาที่กำลังจะเสร็จวันอาทิตย์นี้นะจ๊ะมาทางนี้เลยจ้ะนะครับจ่ายให้เสร็จได้ครับเอาให้เสร็จได้ได้ทางเข้าใหม่ประมาณเขาตามแล้วเขาตามตัวอยู่ฝนมันตาดช่างหายไปไหนช่างหายฝนตาดอยู่เราได้ช่างมาแล้วเราไม่คืนเลยเราไม่คืนปรากฏว่าพ่อปัญญาบอกโอ้โหคุณแม่มาแรงแซงโค้งบอกไม่หรอกไม่เด็ดเดียนไม่เด็ดเดียนดีมากดีมากเนี่ยเลยลูกกรุณาเอาต้นไม้เราคืนมาทำให้เรียบเลยไม่มีดินเลยนะส่วนดินก็เก็บเลยจ้ะมาดีด้าตรงนี้เหมาะกับนี่เลยลูกป่ะน่ารักจ้ะพาเข้าทางด้านนี้ค่ะทุกทีเราจะจอดรถมาจากไหนกันจ้ะอ๋อจะไปอยู่ต่อที่เสถียรใช่ๆเดี๋ยวรอก็ทานกลางวันก่อนเนาะจ้ะอย่าไปแวะข้างทางเลยลูกสวัสดีครับอาจารย์ครับครับยังฮะอีกนิดนึงประมาณเที่ยงเสร็จอ้าวต้นนี้คือต้นอ๋อยังเดี๋ยวต้นนี้คือต้นจำปีจำปาเนาะเดี๋ยวโทรหาครับเนี่ยจำปีจำปาที่เอเข้าไปล้อมมาไงเดี๋ยวปลูกหอมๆอยู่ตรงนี้ละค่ะพูดครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ภายในก็จะเหลือแค่เดียวเหลือราคาข้างนอกวาทิตย์นี่เสร็จแล้วผมต้องสเก็ตก่อนนะฮะผมปิ้นมาแล้วเดี๋ยวผมไม่ล่างเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวบอกให้อาจารย์คนละคนมีขนาดใหญ่มากบอกเราว่าซ่อมมีดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องดูว่ามันจะทำอย่างไร
พราะว่าอันนั้นของคุณนี่ตัดแตะมาใช่ไหมฮะเออเดี๋ยวผมสเก็ตอยู่ฮะผมพิมพ์มาสเก็ตนะแล้วก็จะได้ทำราคาให้เดี๋ยวทำคร่าวๆให้เอากี่วันฮะเข้าไปประมาณ3ละได้ๆเดี๋ยวสายที่ผมดูให้แล้วเดี๋ยวผมส่งให้นะครับเพราะว่าผมพิมพ์ไว้บนโต๊ะอะไรแล้วแต่ว่าผมดูครบเสร็จแล้วว่าแป๊บเดียวต้องไปต่อเดี๋ยวผมจัดให้ครับครับเดี๋ยวผมส่งเมลกลับให้อาทิตย์น่ะจ้ะได้จ้ะสวัสดีครับครับอาจารย์คะข้างบนไม่รู้ว่าไม้ทอเปล่าอาจารย์คะเราจะทำพื้นโดยใครคือพื้นขาวดำเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดต่อช่างมาให้ว่าเขาจะวิ่งมานี่ไหมแล้วให้เขาทำราคาดีนะครับทำขาวดำเอางั้นดีกว่าเดี๋ยวผมไปหาก็เอาเลยจ้าเพราะว่าเสร็จแล้วจะเปิดเลยถ้าเป็นใบโพอย่างนั้นแล้วกิ่งก้านของเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคือมันจะเป็นทรงแหลมโค้งตรงนั้นอาจจะใกล้เคียงแต่ว่าผมต้องไปตัดทอนะสมมติมันโค้งพันนี้เราก็ต้องตัดทอนให้กันอย่างนี้เดี๋ยวไปทำดีไซน์ดูก่อนครับแล้วตรงปลายกันแหลมเป็นแบบเป็นหมวกเดี๋ยวอาจารย์สอนคุณแม่หน่อยนะไอ้ต้อมใบมาไอ้ที่มันบุกๆเนี่ยโอ้ได้ครับได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ตรงนี้เลยได้ครับเพราะเนี่ยวางโปรดักต์เราได้เลยครับแล้วเราก็เชื่อว่าตรงนี้คือห้องรับแขกของเราที่คนมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมตัวหาช่างหนูก่อนฮะแป๊บนึงฮะที่ทำพื้นขาวเทาดำเดี๋ยวได้มาพร้อมกันใช่เอาอันนั้นเส้นพลาสติกเดี๋ยวจะให้ไปเข้าไปไว้ที่ตรงนี้ก็นี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณแม่ก็จะสวัสดีครับพี่หนูอาจารย์กรกฎซึ่งมาตรวจงานมีช่วงเวลาวันไหนบ้างผมอยากจะให้มาดูที่แก่งกระจานหน่อยเป็นพื้นของเสถียรธรรมสถานของแม่ชีสันตนีครับวันนี้ให้เห็นว่าก็จะมีพื้นที่ประมาณ12คูณ15เมตรทำขาวเทาดำทำขาวเทาดำเหมือนเดิมแล้วก็ได้ศาลาใหม่ตรงที่จะเป็นพาราฟาร์มนะคะก็เมื่อกี้แค่ใบโพล1ใบก็น่าจะทำให้ราคาพี่หนูสัปดาห์หน้าได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญอาจารย์ไปทานข้าวที่ตรงนั้นอาจารย์อังคารเดี๋ยวเช็คกันก็ได้เดี๋ยวโทรหาอาจารย์ทานข้าวกับคุณแม่ไหมเดี๋ยวไปเลยฮะเดี๋ยวไปเลยเหรอครับเดี๋ยวไม่ทันนี่พี่หนูเดี๋ยวโทรแจ้งกันนะได้ครับขอบคุณมากครับพี่หนูคล้ายๆเดิมเขาเทาดำครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปพูดเรื่องพื้นแล้วได้อะไรพี่หมูยอมเดี๋ยวพี่หนูเขาโทรหาผมว่าเขาจะมาวันไหนได้ผมให้ดูจันทร์อังคารพุธว่าวันไหนมาเดี๋ยวก็เจอกันโอเคแล้วสมชายก็ทำงานต่อจากอาจารย์กรกฎวันพี่สมชายก็จะมาดูวันนั้นเลยแล้วเดี๋ยวผมจะชี้เป้าว่าเสามันเป็นแบบไหนถ้างั้นสมชายก็บอกเซียนนี่วันเวลาอีกทีนะพยายามจะนัดโปรลบเรื่องงานไฟมาคุยกับอาจารย์ด้วยอ๋ออย่างนี้ฮะได้ครับได้ครับได้ฮะให้เขามาฟังคอนเสิร์ตของอาจารย์ก่อนได้ครับได้ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำรายการเรามาด้านบนฝ้าเพดานตรงกลางให้เป็นทางยาวเพราะว่าจะได้เป็นเส้นที่ตัดตรงกลางอันนี้จะยากหน่อยเพราะมันโค้งไกลพอมันโค้งไกลเนี่ยมันจะทำให้ไม้ไผ่ไม่หักแต่ถ้าโค้งใกล้ๆเนี่ยถ้ามันเป็นท่าเดียวกันเนี่ยไม้ไผ่มันจะหักเพราะไม้ไผ่เรายาวมันโค้งยากแต่ถ้าเป็นทางยาวเนี่ยโค้งไม่ยากแล้วเอาปลายมาชนกันต่อมาแล้วขึ้นไปก็สวยด้วยนะคุณแม่ว่ามันมีเส้นที่มันดูไปนำตาคือหมายถึงว่าตอนนี้เส้นโค้งเนี่ยมันเป็นสีเขียวเป็นไม้สดมันเพิ่งขึ้นมาจากน้ำพอเวลาพอมันขึ้นจากน้ำเนี่ยมันก็จะชื้นอยู่พอเวลาเราเข้าไปดัดเรียบร้อยมันแห้งมันก็เข้าที่ไม่กลายตัวแล้วก็ได้ดัดตอนเปียกสมชายก็ดูทางด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวบ่ายนี้ก็ไปดูเรื่องการปลูกต้นไม้กลุ่มที่ว่าจะแบก20ตันและอันนี้ก็เดี๋ยวพอกลุ่มที่เขาว่างแล้วออกไปเลยกินกันคือเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปก่อนเดี๋ยวผมอยู่ช่วยที่ชมจนนี่แหละผมจะกลับเย็นเสาร์แล้ววันที่ผมหาหมอแล้วก็จันผมมาแล้วทานก็เจอกันวันอาทิตย์ใช่ไหมคะโอเคคุณแม่ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะกับการทำงานขอบคุณพี่ๆทั้งหลายที่มา
ตกลงรับเป็นผู้จัดการนะคะยังไงโครงการเลยนะคะโครงการโครงการคัดสรร CC Porter Community Culture นะครับ of Thailand ก็คือเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าเชิงชุมชนประชาชุมชนวัฒนธรรมเชิงวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนทั่วประเทศเลยฮะเป็นระดับชาติซึ่งจากโอท็อปยังไงมันคือความเป็นการชี้ว่าของความเป็นวัฒนธรรมอันนี้เป็นการอนุรักษ์พออนุรักษ์เสร็จเนี่ยมันจะมี240ชุมชนที่เราได้รับคัดเลือก240ชุมชนเนี่ยจะเหลือประมาณสัก76ซึ่งจะเป็นลักษณะของนำร่องเขาเรียกว่าระดับทองพอระดับทองเนี่ยก็คือแบบอันนี้สุดยอดของ240ขึ้นมาแล้วพอ240ขึ้นมาเนี่ยเป็น76จังหวัดแต่ละ1จังหวัดนะฮะมี1ที่ที่เหลือเนี่ยคุณแม่จะไปคัดเหลือแค่10นี่คือระดับเพชรเจียกันออกมาเลยล่ะครับเจียกันออกมาเลยฮะแล้วระดับเพชรนี่คือการชี้เป้าว่าแผ่นดินตรงนี้มันดีอย่างไรมันเกิดมาเป็นเส้นใยธรรมชาติแล้วมันเอามาใช้ในการเขาเรียกว่าเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตแล้วปรับให้มันทักษะเนี่ยปรับทักษะปรับคราฟของพื้นบ้านนะครับช่างพื้นบ้านน่ะแล้วก็ปรับวัสดุเหล่านั้นน่ะให้มันกลายเป็นร่วมสมัยพอไปร่วมสมัยเขาก็อธิบายว่าอย่างนี้มันสวยงามอย่างไรโดยที่เหมือนแบบจับต้องได้แต่ก็มีสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นองค์ความรู้ภูมิปัญญาจักรวาลและก็เป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการดนตรีวรรณกรรมนะครับวรรณคดีนะครับการแสดงศิลปะการต่อสู้แล้วก็จิตกรรมหรือว่าทัศนศิลป์หรือเป็นการออกแบบอะไรต่างๆเราจะประมวลผลเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อจะเป็นดัชนีที่วัดความเป็นรากของวัฒนธรรมไทยขึ้นมาโอ้มาเป็น spiritual art ที่เป็น spiritual community เลยใช่ครับใช่ครับเป็นติดคุณแม่รับเป็นที่ปรึกษาให้อาจารย์กระบวนเพราะว่าเนี่ยมาทำเนี่ยนะคะเราก็ได้สิ่งนั้นจริงๆแล้วนะคะผมสื่อพี่ตู่กับแบบอธิบายให้ที่ใหญ่ให้ต้องเชิญฮะผมว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นประเทศไทยแล้วมันเป็นความภูมิใจที่เราได้ถ้าเราได้ทำมันเป็นความภูมิใจที่สิ่งนี้มันเป็นทีเล็กในการเป็นบันไดขั้นแรกในการที่จะชี้เป้าว่าเราจำเป็นจะต้องอนุรักษ์ในสิ่งที่เป็นทักษะโน้ตฮาวของเราและประยุกต์เข้าไปใหม่อย่างนี้เป็นลักษณะของการมัดผูกกับกวนประมงพื้นบ้านแล้วการทำเรือประมงนะครับซึ่งพี่เลด้าบอกการทำเรือประมงของทางนอร์เวย์อ่ะที่เป็นบ้านของชาวโนบังดีของฝรั่งเศสจะใช้ลักษณะของเอาความช่างของเรือไวกิ้งมาทำกงไอเรือไวกิ้งเนี่ยเขาก็ทำกรงเหมือนเรือเราแต่ว่าเขาเอาความพอความก็เป็นหลังคาที่แข็งแรงมากเพราะนั้นเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่เป็นเรื่องของเอาทางวัฒนธรรมของไวกิ้งเนี่ยมาใช้ในการทำหลังคาของบ้านนอร์มังดีในแถวโครวองใช่ไหมฮะทางนอร์มังดีฮะทางนอร์มังดีต้องแค่ภาษาอังกฤษทีนี้ตรงเนี้ยของเราก็เป็นลักษณะเดียวกันบันเที่ยงกันโดยบังเอิญที่ผมใช้ทีมช่างเงินที่เป็นช่างเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยแล้วมันทำกรงเป็นหลังคาแล้วเราก็เหมือนเรือคว่ำทีนี้พี่เนยเนี่ยเป็นเรื่องของการทำเคิร์ฟทำโค้งได้สวยก็เลยเอาตรงเนี้ยมาใช้เป็นทริคเพราะถ้าคุณอื่นก็ทำไม่ได้พี่เนยแกก็น่ารักมากนะแกนั่งอยู่เมื่อเช้าแกก็อยู่นี่แกหายไปไหนแล้วเนี่ยอยู่บนเดี๋ยวก็บอกพี่เนยปวดปุบปับปุบปับอยู่แล้วฮะพี่เลด้ามาที่นี่แล้วรู้สึกไงเอาละมากลับให้คนอื่นมองเราซิอ่ะมาอยู่ฝรั่งเศสนานมาบอกซิว่ามาที่นี่แล้วเราพอไหวมั้ยผมเห็นความศรัทธาในพลังที่จะสร้างให้คนอีก 3-4 เจเนเรชั่นที่จะได้มาใช้ประโยชน์หรือผมคิดว่าโลกสมัยใหม่เป็นโลกที่ทำให้โลกจักรวาลหมุนเร็วผิดปกติตรงนี้เนี่ยจะทำให้คนมาแล้วเท้าติดดินแล้วตั้งสติได้สำคัญฮะก็สถานที่อย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของชีวิตมาก่อนไม่สามารถสร้างได้ฮะน่าสนใจมากครับเป็นความสงบที่พวกเขามาแล้วคำว่าธรรมชาติบำบัดซึ่งแล้วมีศีลด้วยแล้วคนมาแล้วคุณธรรมของทุกคนผมว่ามีอยู่แต่ว่าจะมีที่สักกี่ที่ที่จะปลุกคุณธรรมตรงนี้ขึ้นมายากมากครับต้องขอบคุณพี่มากเลยเพราะคุณแม่กำลังจะบอกว่าฟังเมื่อกี้แล้วเป็น spiritual journey แบบ art นะแต่อันนี้กำลังจะทำ spiritual wellness ครับเป็นการเริ่มต้นเลยค่ะครับโอเคเลยนะผมขอฝากคุณแม่ไว้นิดหนึ่งนะฮะเรื่อง chef table เนี่ยถ้าเขาไปศึกษาอาหารเจของทิเบตของเกาหลีของจีนแล้วก็ล่องลงมาจนถึงชาวเผ่าไทยพุทธไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเขมรเป็นเวียดนามเป็นพม่านะครับอาหารเจพวกนี้
แต่ว่าต้นกำเนิดเนี่ยจะมาจากจีนทิเบตแล้วคนที่ทำคือแม่ชีไม่ใช่พระใช่เกาหลีแม่ชีเลยครับเซนนี่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเชฟเจเบิลเข้าใจตรงนี้ว่าเอาซอสแบบทิเบตซอสแบบเกาหลีถั่วแบบจีนนะครับเป็นธีมสำคัญแล้วก็เอาตัวผักที่อยู่รอบๆเนี่ยตามซีซั่นใส่เข้าไปจะเป็นมันไม่ใช่เชฟเทเบิลธรรมดาฮะเป็นเชฟเทเบิลในสายของคุณแม่ถ้าเขาเข้าใจธีมตรงนี้แล้วหาวัสดุตามซีซั่นแล้วเอาซอสเป็นพระเอกนะครับทุกครั้งที่จะมีงานหรืออะไรพวกนี้เอาให้มีสีสันตรงนี้ให้ชัดเจนเนี่ยค่ะคุณแม่เตรียมชาบัวน้ำเงินของพระริยคาราชามกุหลาบอันนี้ขนาดทานะคะคแล้วเฮอที่เกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาเพราะตอนนี้ซึมเศร้ากันเยอะแม่เนี่ยกอดเมื่อไหร่หายซึมเลยอันนี้ทำแล้วก็อาหารปรุงจากหัวใจแม่มันถึงจะเป็นคาราฟาร์มก็คือฟาร์มของแม่ที่จะฉุดช่วยรับไว้เลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปทำเรื่องเวจเจตมาเพราะว่าถ้าเราจะให้ที่นี่เป็นอินเตอร์อาหารเราก็ต้องเป็นอินเตอร์แต่เป็นอินเตอร์ที่เจออะไรอร่อยซื้อมาฝากก่อนนะครับผมที่มันมีรากเหง้ามาจากการเป็นศาสนาพุทธตั้งแต่พุทธของทิเบตไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ก็มาเลยค่ะแล้วมันก็จะมีสตอรี่ที่จะคุณแม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้นะฮะจะได้มีงานที่เวลาเขาเอาไปเผยแพร่เนี่ยไม่ใช่ฉายครั้งเดียวแล้วก็ลืมอันนี้สำคัญฮะเพราะสตอรี่กับความโหยหาที่ว่าถ้าดูในจอแบนแล้วอยากจะมาที่นี่จริงๆต้องยังไงเนาะครับอันนี้จะแตกต่างกับคนยังไงเนาะจะต้องเป็นประเด็นที่จะต้องให้เขามาใฝ่หาให้ได้แล้วพอเขาค้นพบตัวเองเขามีสติเขาก็สามารถต่อสิ่งที่คุณแม่พยายามที่จะสอนพวกเขาไปได้ขอบพระคุณพี่มาแป๊บเดียวคุณแม่ก็ได้ประโยชน์พี่ข้าววัดขนาดไหมพี่ดูแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ต้องแวะไปหม่ำข้าวก่อนพี่ไม่แหม่มคุณแม่ต้องหม่ำก่อนนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่จะเจอนี่ไปที่โรงพยาบาลอีกทีนะคะวันนี้สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ค่ะธรรมสติค่ะมาแล้วมาแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางมาแล้วพอให้อาจารย์เห็นตัวเลขอ้อยคุณแม่ทานที่นี่ก่อนพอไปกินมันอยู่ในวินโตแล้วเหรอ